นุนโดยไวจามิลทูโกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตีตั๋วทั่วไทยเช็คอินไทยแลนด์ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตีตั๋วเที่ยวช็อปชิลกับออมสกาวใจค่ะได้คุณธนาคุณเพชรค่ะแล้วก็ปอนวชิระรองรัตนพันธ์ครับโอ้โหที่ผ่านมานะคะวันหยุดสงกรานต์นี่ได้ไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไหนกันบ้างเนี่ยแน่นอนพี่อย่างจริงนี่ไม่ต้องเล่นไปเดินได้สามปากแป้งก็พอแล้วครับน้องปอนล่ะคะไปไหนอ๋อผมเหรอครับก็ไปเล่นกับเพื่อนๆฮะนั่งรถกระบะกันไปครับสนุกดีฮะนะคะก็หวังว่าเทศกาลนี้นะคะก็เป็นเทศกาลอีกหนึ่งเทศกาลนะคะประจำปีของประเทศไทยเรานี่ใช่ค่ะเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามเป็นวันสวัสดีปีใหม่แบบไทยๆใช่แล้วค่ะวันนี้ใครส่งเมลมาคะพี่อ๋อคุณจุ๊บผมชื่อจุ๊บครับหลายสัปดาห์ก่อนได้มีโอกาสชมรายการช่วงภารกิจตีตั๋วช็อปที่พาไปร้านภาพวาดศิลปะสวยๆครับเขาบอกเข้าทางผมเลยผมชอบมากแต่ติดอยู่ที่ว่ามันไกลมากครับอยากให้ทางทีมงานช่วยแนะนำร้านขายผลงานศิลปะอีกครั้งได้ไหมครับขอใกล้ๆกรุงเทพหน่อยผมจะได้มีโอกาสไปซื้อครับชอบศิลปะแน่ก็ต้องแบบติ๊กแน่นอนอ่ะติ๊กแน่นอนมาแบบว่าอาร์ตนี้แบบว่าศิลปินอย่างเงี้ยติ๊กข่าวที่แล้วปอนพาไปไม่ได้แนวอาร์ตอะค่ะครับก็อยากมีบ้างอยากอาร์ตบ้างอยากเป็นอาร์ตบ้างอยากอาร์ตตูเม่เอาอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวส่งน้องติ๊กไปปฏิบัติภารกิจให้คุณจุ๊บแต่ว่าช่วงตีตั๋วเที่ยวนะครับผมจะพาไปดูมายากลระดับโลกของคนไทยครับจริงระดับโลกเลยเหรอคนไทยนี่สามารถทำได้เหมือนระดับโลกเลยครับพี่น่าตื่นเต้นมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับในช่วงตีตั๋วเที่ยวครับไปเลยค่ะและตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงตีตั๋วเที่ยวกันแล้วท่านผู้ชมครับผมและพี่ติ๊กก็อยู่ที่นี่เลยครับโรงแรมฮิลตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปานั่นเองครับเฮ้ยปอนช่วงนี้มันช่วงเที่ยวไม่ใช่เหรอใช่ช่วงเที่ยวไงไม่ใช่ชิลนี่นะแล้วทำไมมาโรงแรมอ่ะเพราะที่โรงแรมนี้ครับเขามีการแสดงพิเศษอยู่การแสดงนะครับมันก็คือเมจิกโชว์นั่นเองครับท่านผู้ชมเฮ้ยเมจิกโชว์ใช่นี่ฮะเขาจะแสดงมายากลกันที่นี่นะฮะแสดงโดยอาจารย์นฤทธิ์ภักดีภูเบศนั่นเองครับนี่อ๋อคนนี้เคยได้ยินชื่ออ่าใช่ไหมดังชื่อดังชื่อดังแต่ว่าตอนนี้ครับเวลาของการแสดงยังไม่เริ่มนะครับเราต้องนั่งรอแป๊บนึงครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี่พี่กลัวปอนจะหิวแบบว่าเวลาดูโชว์อย่างเงี้ยตั้งชั่วโมงนึงใช่มั้ยนี่พี่มีไวตามิลนะกินแล้วมีโปรตีนทําให้อิ่มท้องพี่เลือกมาแล้วรักเลยนี่เดี๋ยวผมลองชิมหน่อยแล้วกันนะจะได้ไม่หิวครับตอนดูกันการแสดงที่นี่นะครับพี่ติ๊กเขามีมา3ปีแล้วครับนี่3ปีแล้วเหรอใช่ในช่วงปีแรกเนี่ยคนไทยก็ยังไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติครับแต่พอเข้าปีที่2นี่คนไทยเริ่มมาแล้วโอ้โหเริ่มรู้จักชื่อเสียงของอาจารย์นะถูกต้องครับเพราะเขาเล่นดีจริงๆผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเป็นยังไงโอ้โหแล้วต้องรออีกสักพักครับใกล้แล้วเสกสาวมามั้ยเนี่ยนี่ถ้าเราไม่รู้ข้อมูลเราต้องโทรไปที่เบอร์เลยนะก่อนโอ้โหพี่มีแค่นี้จำไม่ได้1672นะครับท่านผู้ชมถ้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยโทรได้เลย1672ค่ะใช่ครับการแสดงของเราก็จบลงไปแล้วนะครับพี่ติ๊กเป็นยังไงบ้างฮะโอ้สุดยอดมากเป็นการแสดงมายากลที่ทำให้เราได้ตกใจได้ตลอดเลยแน่นอนฮะโอ้โหผมงงมากๆเลยแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมนะครับที่มาเที่ยวหัวหินมาชมกันได้นะครับที่โรงแรมฮิลตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาเองครับใช่การแสดงนะครับจะมีทุกวันพฤหัสศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะครับ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มครับนี่แต่เวลาในช่วงตีตั๋วเที่ยวนี้ครับก็หมดลงแล้วครับยังไงเดี๋ยวเรากลับไปเจอที่กรุงเทพดีกว่าครับบ๊ายบายตื่นเ
ตาตื่นใจครับโอ้โหแต่ละอย่างนี่ดูไปแล้วเราตกใจทั้งนั้นเลยครับพี่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาทำได้อะใช่ครับแล้วผมมีโอกาสได้ขึ้นไปแสดงกับเขาด้วยนะครับอย่างเท่อย่างเท่พี่อ๋องไปผูกเชือกเขาแบบจนแน่นนะครับคือเราก็ผูกแบบแน่นมากใช่ฮะผมนี่ออกแรงแบบเต็มตัวเลยใช่ครับแกออกอ่ะไม่ถึง2วิเขาออกพี่นี่ออกเลยพี่นี่ไงนั่นสิเก่งมากเลยค่ะสุดยอดเลยอย่าลืมไปชมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยโทรไปที่เบอร์นี้ครับ1672ครับเบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยเลยครับใช่นะคะแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปฏิบัติภารกิจให้กับคุณจุ๊บสักครู่เดียวค่ะ